ำโบสเอาเต็มซื้อเลยเนาะตำม่วนค่ะบายสมปังเปิดท้ายแอดพิษณุโลกตั้งอยู่เศษสิงหวัตด้วยค่ะก่อนถึงเส้นถ่านถ้ามาจากบ้านคลองด้วยค่ะจะมีป้ายตั้งอยู่ห่างห้างวลันตำม่วนค่ะป้ายเหลืองๆค่ะแน่มาสิเห็นเนาะค่ะป้ายบักไงโปเจอถ่าอยู่เป็นยังคือวลันตำม่วนมาหอดบ่อยากให้ลูกค้านี่เครียดอยากให้มั่วมวนมาโห่มาแซวน้ำกันน่ะอยู่ในร้านซ้ำก็คือมาบ้านตัวเองบ่ต้องเก่งมาหอดอยู่ฟ้อนใส่กันโลดจังมวนมาหอดอยู่เว้าภาษาบ้านด้วยกันโจ๊ะ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 ใส่กันเลยแม่ค้าเว้าบ่ค่อยถ่องเว้าบ่ค่อยถ่องร้านก็สิเปิดตั้งแต่ 5:00 น.ด้วยค่ะฮอด 4:00 น.บางเทื่อก็แล้วแต่อารมณ์ด้วยค่ะนี่แหละมื้อเทื่อก็ปิดฮอดเที่ยงคืนก็มีถ้าลูกค้าแบบทันกันมาร้านตะมวนนี่ก็สิเป็นอาหารสไตล์อีสานวาเลตี้ค่ะมีหยังก็ใส่ลงไปคล้ายๆลงไปอาหารตามฤดูกาลก็มีเฮ็ดเพาะเฮ็ดปวกไข่มดแดงมีเบิดค่ะก็สิเน้นอาหารบ้านเฮาค่ะแกงหน่อไม้ก็สิแกงหน่อไม้สดก้อยหอยก้อยเนื้อลาบสะใบนางได้สิค่ะที่เมนูแนะนำที่เด่นๆของร้านนะคะก็จะมีเหลาหอยแครงเหลาปูม้าเหลาแซลมอนเหลากุ้งสดอันนี้คือมานี่ขาดบ่ได้เลยต้องสั่งค่ะข้าวโพดหมูย่อข้าวโพดไข่เค็มข้าวโพดหมูตกโคกแกงหน่อไม้แกงเห็ดต้มไก่บ้านใบบักขามอ่อนแกงอ่อมเนื้ออ่อมหมูค่ะอ่อมไก่นี่มีค่ะ3สั่นทอดปีกไก่ทอดพวกลาบค่ะลาบเป็ดนี่ขาดบ่ได้เลยถ้ามานี่คือต้องสั่งกินแล้วก็สิขึ้นฮอดบ้านเลยเด้เพราะว่าอาหารของเฮานี่เป็นสไตล์อีสานแท้ๆสไตล์อาหารอีสานวาเลตี้ค่ะแล้วบัดนี้นางประแดกของเฮานะคะมักเองเอ็ดเองเพราะว่าตาอยู่บ้านจะหาปลามาให้ย่าอยู่บ้านก็จะมักเองมักนี่ก็จะมัก2ปีที่จะมาต้มได้ข้าวสารมันก็สิบ่แซ่บบ่นัวถ้าประแดกบ่เป็นมันก็สิบูดปลาที่เม็ดปลานี่คือมาจากนครพนมค่ะแม่น้ำโขงค่ะน้ำปลาของเฮานี่ก็จะบ่ใส่วัตถุกันเสียค่ะแล้วก็มีน้ำปลาขายพร้อมค่ะน้ำปลาก็จะติว่าตำมวนค่ะบายสมตำเปิดท้ายเอามาเอาน้ำปลามาดิเอามาไม่ได้เอาใส่ต่อบัดนี้อันนี้น้ำปลาของทางร้านเฮาเด้อค่ะขวดก็จะประมาณ500ซีซีค่ะตำได้หลายเทื่อแซ่บคือแม่ค้าตำให้กินเลยเด้อค่ะตัวนี้ค่ะเมนูใดก็แซ่บก็สมชื่อก็ว่าแซ่บครบรสเลิศรสทุกเมนูฝากที่ครัวไว้นะคะอยากกินย่ามใดดึกๆดื่นๆค่ะบ่ต้องออกไปข้างนอกเปิดตู้เย็นมากก็คือหยิบน้ำปลามาเทลงใส่ครกยงๆๆๆกินได้เลยค่ะเสกกับข้าวกินสมกินแซวตำบักหุ่งได้เบิดคู่ยางนะคะน้ำปลาค่ะสนใจยังโอ้ยว่ากันเถอะว่ากันสนใจค่ะสำรองหนีนางได้ค่ะทั้ง Facebook ของหนีตำเปิดทายทั่วที่เป็นเบอร์โทรค่ะ0644642398ขอฝากร้านตำมวนบายสมตำเปิดทายกับพี่ๆน้องๆที่ป้านาอาทุกคนนี่ด้วยค่ะผ่านไปผ่านมาเส้นสิงหวัตค่ะเยื้องๆเส้นทันนะคะแวะมาทักทายแม่ค้าเนี่ยค่ะแวะมาชิมอาหารอีสานว่าไล่ตีแบบสไตล์บ้านเฮาค่ะแซ่บแซ่บสั่งแบบใดก็จัดให้เบิดค่ะขอให้บอกอย่าลืมมาพอมามวนมาเสิร์งน้ำตาลใดเด้อค่ะสวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจดีให้กับพวกเราทีมงาน Big Map TV ด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Big Map TV